สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมชื่อแดนนี่ลูเซสโนนะครับจากละครเรื่องมนต์รักหนองท่ากระแยงนะครับก่อนอื่นคือก่อนที่จะมาได้มาเล่นเรื่องเนี้ยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเล่นละครของค่ายพี่ออกพี่แดงครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีมากๆครับแล้วก็มวนนี่ลีครับได้ไปถ่ายละครเรื่องนี้กับมวนบักคักเลยทั้งพ่อไอ้แบ่เอ้ยโบไอ้เต๋าเอ้ยเปียวเอ้ยนับตังแต่ละคนนี่ก็คือนักแสดงที่เห็นงานมาโดนครับเฮาเป็นนักแสดงใหม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพวกพี่ๆครับสนุกมากๆเลยใช่ครับคือเรื่องนี้ครับผมได้มีโอกาสไปแคสครับไปแคสที่ช่อง3ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของจุฑาเทพ2ซึ่งในห้องแคสในวันนั้นนะครับก็มีพวกพี่ๆผู้จัดละครค่ายต่างๆอยู่ในห้องนั้นเต็มเลยก็เราก็ได้มีโอกาสไปแคสแล้วทีเนี้ยครับผมอยากจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังคือในตอนนั้นนะครับที่มีโอกาสได้ไปแคสเนี่ยคือน้องชายของผมเข้าไปแคสก่อนแล้วปรากฏว่าน้องชายก็แบบพูดภาษาอีสานซึ่งเป็นลูกครึ่งเหมือนกันผมก็คิดแล้วว่าแบบเอ๊ะเราจะเอาอะไรไปขายเขาดีหมดมุกแล้วใช่หมดมุกแล้วน้องก็เล่นไปแล้วเนาะเอ้ยแต่เขาชอบนะเขาชอบพูดภาษาอีสานอะไรกันเขาก็ฮากันเต็มทั้งห้องเลยผมก็แบบคิดเอาอะไรไปขายดีวะอ่ะเข้าไปถึงคิวเราปุ๊บสวัสดีครับผมเดนิลูเซสโนนะครับดูนี่นั่นพูดตามภาษาผมแล้วคนก็แบบแล้วตบท้ายด้วยว่าภาษาอีสานผมก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ครับก็แบบคนก็ฮากันในห้องแคสแล้วก็เลยพี่ในวันนั้นนะครับพี่แดงก็อยู่ด้วยก็พี่แดงก็เห็นก็เลยแบบเรียกไปแคสบทนี้ดูครับเป็นบทคูลิตซึ่งเขาหาบทคูลิตเนี่ยมานานมากครับก็คือยังหาไม่ได้แล้วแบบเราโชคดีมากที่เราไปแคสละครของทางช่อง3ในวันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปแคสละครมนต์รักหนองท่ากระแยงครับก็ได้ไปแคสแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นนะครับก็ดีใจมากๆครับช่วงแรกๆผมรู้สึกเกรงมากๆครับที่รู้ว่าโอเคเราจะได้มีโอกาสไปเล่นแล้วนะก็ทำกันบ้านครับระดับนึงก็คือหาข้อผิดพลาดของตัวเองจากเรื่องที่ผ่านๆมาที่ได้มีโอกาสเล่นนะครับก็หาจุดข้อบกพร่องที่เราต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าละครเรื่องนี้โอเคมันเป็นบทค่อนข้างสำคัญเหมือนกันที่เราจะได้มีโอกาสไปเล่นก็ช่วงแรกๆก็กดดันครับพี่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าละครของค่ายพี่ออฟพี่แดงก็คือคุณภาพดีมากใช่ครับก็แต่พอได้มีโอกาสมาทำจริงๆแล้วครับพี่ออฟพี่แดงก็คือน่ารักมากก็เหมือนช่วงแรกๆผมอาจจะเก่งแต่พอได้ถ่ายมาเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนได้ค่อยๆปลดล็อกตัวเองครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวละครรวมไปถึงบรรยากาศในกองแต่ละคนคือเหมือนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็คือถ้าเกิดเราเล่นพลาดตรงไหนเนี่ยพี่ๆทุกคนนักแสดงทุกคนรวมไปถึงพี่ๆทีมงานก็พร้อมที่จะแบบดันนี่ต้องแก้ตรงนี้นะปรับตรงนั้นหน่อยเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงคือพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยค่อนข้างที่จะปลดล็อกตัวเองพอสมควรครับในความเกรงตรงนั้นในช่วงแรกก็ไม่ได้คาดหวังถึงขนาดที่ว่าแบบเราจะมีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นนะครับพี่แค่รู้สึกว่าทำในสิ่งที่เราได้รับโอกาสให้ดีที่สุดครับพอเราได้ลงมือทำแล้วทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยก็ค่อยมาดูผลอีกทีนึงว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าจากสิ่งที่ได้ทำงานไปเนี่ยรวมไปถึงในช่วงระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าละครมันสนุกมากๆคือเชื่อว่าขนาดนักแสดงที่เราเล่นด้วยกันเองยังรู้สึกมวนละกามวนบักคักกาคิดว่าขันผู้ชมได้เบิ่งนี่กาสิมวนกะดอกะเดียเลยครับเป็นอุปสรรคอยู่ส่วนแรกครับเพราะว่าจะเป็นนะเพราะว่าเฮาช่วงแรกๆเฮาก็บ่เรายังรู้สึกว่ายังเก่งๆจักหน่อยครับยังบ่ค่อยปลดล็อกเจ้าของแต่พอได้มีโอกาสถ่ายไปอย่างที่บอกไปครับการด้วยความที่ตัวละครมันเป็นแบบชิวๆแต่ละตัวละครนี่เข้าถึงง่ายรวมไปถึง
ซุ่มอายซุ่มเอ่ยนักแสดงทุกคนสามารถที่จะคอยช่วยกันได้ก็เลยรู้สึกว่าช่วงแรกๆอาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงในเรื่องการพูดแต่พอช่วงท้ายๆก็ค่อยๆปลดล็อกมาครับอย่างที่บอกไปก็คุยว่าวิสัยทัศน์เลยครับว่าวิสัยทัศน์กันเลยผมกาสิว่าบ่ท่องบันไดแต่ไอ้แบดเล่าก็สิบอกว่าเอ้ยคำนี้ดันนี่สิตรงว่าจังซี่เด้หรือว่าการแสดงจังซี่ตรงเสือลมจังซี่กับสิว่าวิสัยทัศน์ใส่กันแม่นครับก็เป็นกองละครนึงที่รู้สึกว่าคึกคืนคึกคืนนี่หลีแล้วก็ม่วนก็ดอกก็เดียครับแปลว่าแบบม่วนมากๆแบบสนุกมากๆผมเป็นลูกครึ่งไทยสวิตครับที่ผมพูดภาษาอีสานได้เนี่ยเนื่องจากผมทำงานอยู่กับพวกพี่ๆครับแล้วก็เพื่อนๆเป็นคนอีสานก็เหมือนเป็นการซึมซับทางด้านของทักษะในการพูดภาษาอีสานมาเพราะว่าพวกพี่ๆก็จะเวลาบ่นหรือว่าพูดกันเนี่ยแซวกันหรือว่าเล่นกันก็คือจะบอกภาษาอีสานเฮาก็แบบว่าอยู่น้ำกันมาโดนเฮาก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมรวมไปถึงการเว้าอาหารการกินก็ซึมซับความเป็นอีสานมาหมดเลยรู้สึกว่าตอนนี้ความเป็นอีสานมันฝังลงไปในรากลึกของสายเลือดเราครับประมาณนั้นเลยครับผมก็เงินเจ้าของกันดีว่าอ๋อนี่อยู่มาโดนแล้วก็สรุปแล้วเป็นคนอีสานป่ะวะประมาณนั้นครับบ่เลยครับผมเป็นคนกรุงเทพคันเอาอีหลีผมก็กรุงเทพครับกับพ่อเขาได้อยู่ครับคันเป็นคนอีสานอีหลีนี่คันได้มาฟังภาษาอีสานของผมนี่ก็เขาก็สิฟังออกอยู่ว่าผมว่าบ่เคยท่องมันได้สำเนียงกะสิบ่เป๊ะครับแต่ก็บ่บ่ครับเป็นคนอีสานเป๊ะเหมือนเป็นการเพิ่มความรู้จากพี่ๆครับเวลาที่ได้บทหรือเห็นว่าในฉากมันจะต้องมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับอีสานอะไรยังไงมาแล้วก็คือเราอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วครับมีความรู้ใกล้ตัวคือพวกพี่ๆเนี่ยคนอีสานแท้ 100% เลยเราก็เหมือนหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นก็ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากรู้ตรงไหนก็คือถามได้เลยมันทำกันบ้านได้ง่ายขึ้นครับในการที่จะวางรากของตัวละครให้เราจับเกาะเอาไว้ได้แน่นมันเข้าถึงได้ง่ายครับแล้วผมจะบอกว่าบทคุณฤทธิ์เนี่ยเป็นบทที่ผมรู้สึกว่าเป็นโตของเจ้าของเลยครับเพราะว่าคุณฤทธิ์นี่ก็สิเป็นประเภทที่ว่ามองโลกในแง่ดีแล้วก็บ่คิดลายกับผู้ใดก็เวลาเว้าก็สิเว้าแบบเป็นแล่นยิ้มจังซี่ครับมันให้รู้สึกว่าแล้วส่วนนึงคือคุณฤทธิ์นี่เป็นคนที่มักวัฒนธรรมอีสานชอบอาหารการกินอีสานวัฒนธรรมอีสานมักแห้งคือจังผมได้ซึมซับมากขึ้นกันมันก็เลยเข้าถึงง่ายตีบทละครได้แบบว่าก็บ่ได้ยากแล้วก็บ่ได้ง่ายปานใดครับแม่นครับเอ้ยโบนี่ก็กวนบักคักเลยชีวิตจริงผมก็บ่คือคือกันว่านางเอกในละครในชีวิตจริงเป็นจังซี่วะพี่โบกวนมากครับคือเวลาอยู่ในกองก็จะชอบแกล้งพี่ๆทุกคนก็จะมีแกล้งต่างๆบางช็อตบางซีนที่แบบเครียดๆกันอยู่ก็พี่โบก็แกล้งคนนู้นคนนี้รวมไปถึงผมแล้วก็พี่ๆคนอื่นอีกคนนึงก็คือไอ้แบ๋ก็มาแกงคือกันอันนี้ก็มักขี้แกงคือกันแม่นครับไม่ได้มีเลิฟซีนถึงขั้นที่ในแบบนั้นครับไม่มีขนาดนั้นแต่จะมีด้วยความที่คูลิสเนี่ยครับชอบชมพู่ก็ได้มีแต่มันเหมือนเป็นความรักเขาข้างเดียวครับตัวชมพู่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าชอบคุณฤทธิ์มากเท่าไหร่คือมองเห็นคุณฤทธิ์เป็นเพื่อนแต่คุณฤทธิ์เนี่ยมีแพลนแล้วก็มีอนาคตว่าจะต้องจีบให้ติดก็เลยเป็นเหมือนกับไม่ได้มีเลิฟซีนขนาดนั้นมากครับมีกระมิ้งที่คุณฤทธิ์เนี่ยจะคิดไปฝ่ายเดียวตรงถ้าทุกคนติดตามครับก็อย่างที่บอกไปครับช่วงแรกๆอาจจะมีเขินแต่พอได้ทำงานมาเรื่อยๆนะครับมันเหมือนเป็นการปลดล็อกความเป็นตัวเองได้สนิทด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันมีความเป็นพื้นบ้านมากๆแล้วก็แต่พี่ๆแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความถือตัวหรือว่าแบบวางมาดอะไรแบบนั้นเลยคือทำให้เราเอ้ยโอเคเราพร้อมที่จะแบบคือเราส่วนหนึ่งคือเราพร้อมอยู่แล้วครับเราแค่กังวลว่าแบบเอ้ยเราจะทำให้เขาเล่นไม่ดีหรือเปล่าเราจะเป็นข้อผิดพลาดสำหรับเขาหรือเปล่าแต่พอได้แบบทำมาเรื่อยๆครับมันก็ค่อยๆคลายความกดดันตรงนั้นลงมามันก็ร
ู้สึกว่าเฮ็ดได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับต้องขอบคุณสุขุทุกคนหลายๆเลยนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็เรื่องบนหลักน้องพากระแย่งนะครับกาสำหรับองค์รวมของละครเรื่องนี้ก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณสุขุทุกคนเลยละกาขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับสำหรับคู่ลิสมิธนะครับที่ให้ความสนใจละกาให้การติดตามแล้วก็ติดตามกับคู่ลิสก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับบทละครตัวนี้ผมอยากสิบอกว่าตัวละครทุกตัวละครนี่มีเส้นเรื่องที่ให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนครับผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ถึงมวนถึงมั่นละกา5กระดอกระเดียตอนนี้ก็ยังไม่มีครับก็คันผู้จัดละครเรื่องใดอยากสิได้ฝรั่งบ่อีสานไปเล่นละครก็ยังว่างงานอยู่เลยครับออกภาษากลางก็ได้นะครับไม่มีการเซ็นสัญญาครับพี่ผมเป็นฟรีแลนซ์ครับก็ถ้าย้อนกลับไปตอนปี61ครับก็ได้มีโอกาสเล่นไวแสบสแลกขาดครับของทางช่อง3แล้วก็ปี62ครับก็มีวาสนารักครับช่อง3เหมือนกันแล้วก็มาปี63ก็วันหลักน้องผักกระแย่งครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้ามาในวงการเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมได้มีโอกาสประกวด LDC ครับ Smile Boy and Girl ในปี60แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศครับแล้วก็ประกวด Campus Star ในปีเดียวกันครับแล้วก็ได้รางวัลก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากน่าสนใจนะในวงการบันเทิงแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาแคสโฆษณาบ้างแล้วก็แบบได้เริ่มทำจากจุดตรงนั้นมาครับพัฒนามาเรื่อยๆหาข้อบกพร่องของตัวเองว่าควรจะต้องพัฒนาจุดไหนยังขาดจุดไหนอยู่ก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสมาแคสของวัยแสบครับเป็นเรื่องแรกที่ได้มีโอกาสเล่นของทางช่อง3ก็เหมือนแต่ละเรื่องครับเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราในทุกๆเรื่องเลยครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปเล่นเนี่ยเหมือนเราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองว่าเราควรจะปรับจุดไหนหรือว่าแก้จุดไหนประมาณนั้นครับแล้วก็พอได้ทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮามักอีหลีครับ มวนแล้วก็มักในงานที่เราเฮ็ด ก็เลยเป็นความสอบที่รู้สึกว่าเป็นความพยายามต้องปรับปรุงด้วยความที่ไม่อึดอัดแล้วก็ไม่เหนื่อยครับการก็อยากเป็นนักแสดงคนหนึ่งครับที่มีผลงานในการแสดงออกมาเรื่อยๆเพราะผมรู้สึกว่าเจ้าของนี่เวลาได้เล่นละครไปแล้วก็มีคนมาเบิ่งเราได้รอยยิ้มจากสิ่งที่เฮาเฮ็ดลงไปนี่ผมก็ม่วนครับคือจังเวลาผมเฮ็ด YouTube เวลาผมทํา YouTube แล้วผมทําคลิปเนี่ยเวลามีคนเข้ามาดูคลิปผมก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสร้างรอยยิ้มให้กับเขาได้นะเรารู้สึกแฮปปี้ในการที่เราได้ทำแบบนี้ได้เอนเตอร์เทนผู้คนเพราะว่าโดยนิสัยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้แกล้งชอบมักม่วนและก็ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นผมเลยรู้สึกว่าการที่ได้มีโอกาสมาเล่นละครเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันครับก็กระทบครับเจอโควิดมาตั้งแต่น่าจะช่วงหลังถ่ายผักกระแยงครับก็ในช่วงนั้นทางกองก็มีมาตรการแล้วครับในการที่ให้นักแสดงไปเนี่ยก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาอยู่ในกองถ้ายังไม่ได้เข้าซีนก็ต้องใส่แมสก็คือเริ่มเจอโควิดมาตั้งแต่ช่วงถ่ายมนรักหนองผักกระแยงแล้วครับก็ถามว่ามีผลกระทบกับงานไหมก็ค่อนข้างมีครับเพราะว่างานที่ติดต่อเอาไว้บ้างก็โดนแคนเซิลไปบ้างก็ค่อนข้างเยอะครับพี่ก็มันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสทำแต่ว่าก็ดันมาเจอโควิดแต่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นความเสียใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวทุกๆคนก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันมันมีผลกระทบทุกๆวงการครับไม่ใช่แค่วงการบันเทิงครับเปลี่ยนไปครับพี่เพราะว่าจากปกติในช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายแต่พอมีโควิดมาเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ต้องหาแนวเฮ็ดครับแบบว่าหาแนวที่แก้เบื่อให้เจ้าของออกกำลังกายเฮ็ดคลิป YouTube หาแนวให้เจ้าของมาเฮ็ดเพื่อว่าสิได้บ่เบื่อแล้วก็หาแนวเฮ็ดนั่นแหละครับทุกผมทำเกี่ยวกับชื่อช่องผม Easy Style EZY STYLE นะครับ
ทำเกี่ยวกับฝรั่งว่าวิสานเนี่ยครับเป็นตัวตนของผมที่ผมรู้สึกว่าผมอยากสิสร้างรอยยิ้มจากความที่ว่าฝรั่งมักม่วนแล้วก็พาไปกินอาหารอีสานพาเฮ็ดอาหารอีสานพาไปเบิ่งว่าวัฒนธรรมอีสานจังได๋ก็คือเฮ็ดผู้เดียวคือผมเรียนทางด้านของสื่อออนไลน์มาครับก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงนั้นน่ะมาทำไปสนุกขำๆครับทำไปเรื่อยๆทำคนเดียวแล้วก็มีพี่ๆช่วยด้วยครับทำมาน่าจะช่วงรู้สึกว่าน่าจะไปปลายปีที่แล้วครับไปประมาณปลายปีที่แล้วคือหลักๆผมก็จะมาที่ร้านเนี่ยครับเพราะว่าเป็นแม่ของผมคือที่นับถือเป็นแม่เนี่ยเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นี่ผมก็ส่วนใหญ่เราก็พามาดูว่าแบบอาหารอีสานทำยังไงหรือว่าวิธีทำอาหารอีสานคือกับซิมี่คุณย่ายเราเป็นคนอีสานก็ให้พาอาหารแนวเฮ็ดแมนครับแล้วกับร้านเจนอนัวนะครับสวนอาหารเจนอนัวอยู่แถวหาดไทยราชนะครับระหว่างซอย39ถึง41คันผู้ใดแวะผ่านไปผ่านมาแถวหาดไทยราชก็ลองมาแวะชิมกันได้นะครับแซ่บอีหลีโคตรก็ดีนะครับก็จริงๆผมก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการมีแฟนว่าผมรู้สึกว่าเจ้าของยังเบิ้งเจ้าของบ่ได้ยังดูแลเจ้าของบ่ได้ยังไม่รวยอะครับพี่ก็คือแบบผมก็ยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นว่าแบบจะต้องมีแฟนแล้วก็ถ้าได้เป็นคนอีสานก็ดีจริงๆถ้าเอาจริงๆผมก็ชอบลูกครึ่งเหมือนกันเพราะผมเป็นลูกครึ่งก็ลูกครึ่งอีสานเหมือนกันนี้เหรอก็ได้นะครับแต่ก็แบบฝรั่งหน้าออกฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็จริงๆสเปคผมไม่ได้ตายตัวพี่แต่ถ้าต้องมีจริงๆนะผมก็น่าจะคุยกันที่นิสัยครับนิสัยต้องมาอันดับหนึ่งก่อนเลยว่าเขาเป็นคนยังไงอัธยาศัยการเข้าหาผู้คนรอบข้างในกับเราได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่หลักๆแล้วผมยังไม่ได้มองถึงการมีแฟนใช่ครับกาอยากสิฝากสุขุสุขนะครับกับละครเรื่องมวลหลักน้องพากะแย่งนะครับเป็นละครที่รู้สึกว่าคันเปรียบเป็นอาหารกาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าเชฟอย่างไอออฟเอื้อยแดงหรือว่าเอื้อยบีกาเป็นคนปรุงอาหารให้ออกมาหน้าตารับประทานรสชาติก็บ่ได้จัดจ้านทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานอาหารจานนี้ได้ก็คือจังละครเรื่องนี้แหละครับทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเบิ่งละครเรื่องนี้ได้มีถึงความมั่นความห้าความม่วนรับประกันเลยว่านักแสดงทุกคนรวมไปถึงทีมงานเฮ็ดงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เบิ่งด้วยครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของผมนําด้วยครับ Easy Style EZY STYLE ก็เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอาหารอีสานเฮ็ดอาหารอีสานพาไปเบิ่งว่าอาหารอีสานเป็นจังได๋พาไปหาแนวกินก็มาม่วนน้ำกันครับในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Instagram ของผมนะครับ Danny ครับ _LCN ครับ